สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สอนวิธีแก้ไขรวงข้าวที่มีปัญหาที่เห็นอยู่ลักษณะนี้ก็คือน้องไปอยู่ในตรงที่แสงแดดไม่พออยู่ในที่ร่มเกินไปทําให้กิ่งก้านยืดและมีปัญหาตรงที่เริ่มมีกิ่งที่เน่าเสียเราต้องตัดแต่งกิ่งที่เน่าเสียออกไปนะคะตัดแต่งออกไปเสร็จเราจะบำรุงด้วยปุ๋ยนะคะเพราะว่ากิ่งของน้องยืดยาวแบบนี้ก็คือเม็ดห่างๆเขาไปอยู่ในร่มเกินไปนะคะเม็ดของรวงข้าวจะไม่แน่นจริงๆแล้วรวงข้าวต้นนี้นะคะในสายพันธุ์นี้เม็ดเขาจะเล็กแคละและแน่นนะคะส่วนตัวนี้เม็ดก็จะห่างๆส่วนตรงนี้เริ่มมีกิ่งแห้งเรามาตัดแต่งกิ่งที่แห้งเสียออกไปนะคะส่วนกิ่งไหนที่ใครอยากจะขยายพันธุ์ก็ตัดได้นะคะแล้วเราจะมาบำรุงโดยให้ปุ๋ยด้านบนนะคะเราจะใส่ทับไปด้านบนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีทรายนะคะที่นักเรียนหาได้ง่ายๆทรายตัวนี้ก็จะเป็นมูลไส้เดือนนะคะและจะมีสตาร์เกิลจีป้องกันมดแมลงนะคะตัวนี้ที่ครูจะให้ไปนะคะคือสตาร์เกิลจีตัวนี้กําจัดพวกมดแมลงต่างๆที่จะมารบกวนก็ไปตัดแต่งกิ่งที่เสียหายออกกิ่งแบบนี้นะคะตัดออกมาเดี๋ยวเราไปปักขยายพันธุ์ได้เพราะว่าเขามีกิ่งแห้งอยู่จับแต่งออกเลยนะคะอาจจะเห็นว่าพอด้านตรงนี้เขาแห้งนะคะส่วนปลายยอดเขาก็จะเหี่ยวรีบเราจึงต้องนำไปตัดออกเดี๋ยวเราไปปลูกนะคะเดี๋ยวมาแต่งตรงนี้ออกตัดออกมาก่อนนะคะไม้กลางแจ้งเมื่ออยู่ในร่มแล้วยืดและเม็ดห่างๆแบบนี้เขาจะร่วงได้ง่ายๆไม่เหมือนกับที่เรานำไปไว้ตรงกลางแจ้งนะคะอันนั้นเขาจะแน่นเขาจะร่วงยากกว่าตัวที่อยู่ในร่มแบบนี้นะคะอันนี้ถูกนิดนึงนี่ร่วงได้เลยนะคะเราก็ตัดกิ่งที่เสียหายออกหมดแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนที่เขายืดยาวออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะแล้วนำไปออกแดดเดี๋ยวเขาจะแน่นขึ้นนะคะส่วนกระจุกนี้เราก็จะนำไปปลูกนะคะไปปลูกในกระถางเล็กๆไม่ต้องทิ้งนะคะทีนี้มาดูปุ๋ยที่จะใส่กันนะคะก็ให้เตรียมทรายนี่แหละกับมูลไส้เดือนนะคะให้ใช้ทราย2ส่วนมูลไส้เดือน1ส่วนก็เทลงไปโดยประมาณนะคะสาย2มูลไส้เดือน1ใส่สตาร์เกิลจีประมาณปลายช้อนนะคะประมาณสักปลายช้อนชานะคะป้องกันแมลงตัวนี้เสร็จแล้วตักโรยไปที่กระถางนะคะทับไปเลยแบบนี้ทับเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วน้ำที่ลดนักเรียนท่านใดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้นำมาใช้นะคะน้ำ2ลิตรต่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนแกงตัวนี้ไปช่วยปรับสภาพดินนะคะใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ใครมีนำมาใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ
ตัวนี้เดี๋ยวท้ายๆครูจะสอนให้ทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนต่างๆจะสอนให้ทุกอย่างนะคะก็คนเสร็จแล้วรสนะคะรสชุ่มๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกไปที่กลางแดดกลางแจ้งเลยนะคะชุ่มเลยใส่ลวดไปแขวนไว้กลางแจ้งจะมีอัปเดตมาให้ได้รับชมใส่ท้ายบทเรียนเรื่อยๆนะคะตัวที่ทำให้ดูเมื่อนำไปไว้กลางแจ้งกลางแดดเขาจะดีขึ้นนะคะสรุปก็คือมีทรายมูลไส้เดือนใส่ลงไปด้านบนนะคะตัดแต่งกิ่งเสียออกไป